คุยกับฝรั่งแล้วได้ฝึกภาษาอังกฤษจริงไหม EP 2ค่ะจะบอกว่าวิดีโอนี้จะแค่แบบบ่นความในใจเฉยๆนะคะเนื่องจากว่าเราโตมากับคำพูดที่ว่าถ้าอยากจะฝึกพูดภาษาอังกฤษอะพูดไปเลยไม่ต้องเป๊ะกรม m m มามากก็ได้ขอแค่ออกเสียงถูกฝรั่งเขาก็จะเข้าใจก็คือสามารถสื่อสารได้นั่นเองใช่ไหมจะบอกว่าประโยคนี้มันแบบจริงๆมันดีนะมันดีต่อผู้ที่เริ่มต้นผู้ที่แบบ อ,อ,อาจจะภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงพื้นฐานอาจจะยังไม่มากพออะไรอย่างเงี้ยแต่มองอีกมุมนึงอ่ะมันก็เป็นกับดักเหมือนกันมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในเซฟโซนอ่ะพูดอะไรไปเขาก็เข้าใจอ่ะแต่ว่ามันจะทําให้เราแบบไม่พัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองสักทีนึกออกไหมเนื่องจากพูดอะไรก็ได้เขาก็เข้าใจอ่ะ ทีนี้เนี่ยพอเทอทิมมีแฟนฝรั่งใช่ปะเออแฟนเทอทิมก็ไม่ใช่คนอังกฤษเนาะแต่ภาษาอังกฤษเขาค่อนข้างเป๊ะอยู่เหมือนกันและเขาก็ใจดีขยันที่จะคอเล็กภาษาอังกฤษเราค่ะว่าแบบเธอพูดผิดกรมมนานะเอาใหม่ oh <my. S 1> <laughs> ซึ่งจริงๆมันก็เป็นข้อดีนะคือเขามองว่าภาษาอังกฤษของทัพพิมไม่ใช่ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่จะแบบพูดอะไรไปมั่วๆก็ได้อะเขาบอกว่าภาษาอังกฤษของทัพพิมมาถึงเวลาที่จะต้องพัฒนาให้มันเป็นอยู่ในระดับที่พูดได้ถูกแกรมมาแล้วเนื่องจากว่าทัพพิมก็แบบโอชินกับการใช้เวริร์หนึ่งแต่เวลาเราเล่าอะไรให้เขาฟังมันเป็นเป็น มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเออกใช่ไหมพอเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วมันต้องใช้เวิร์บช่องสองเออแต่เราอะชินกับการเล่าเป็นเวิร์บช่องหนึ่งมาตลอดอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าตอนแรกฉันไม่เข้าใจเลยว่าเธอพูดเรื่องอะไรทําไมเธอถึงใช้เวิร์บช่องหนึ่งตลอดเวลา เขาก็เบรกทับทิมตลอดเวลาที่ทิมพูดผิดว่าแบบตรงนี้พูดผิดนะพูดใหม่อ่ะแล้วก็เริ่มเล่าต่อไปแล้วก็ต้องสารภาพตามตรงว่าตรงนี้มันทําให้ทับทิมรู้สึกว่าเสียเซลฟ์อ่ะเสียความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษอ่ะกลัวว่าจะพูดออกไปแล้วมันจะผิดอ่ะนึกออกไหมเหมือนมีคนจับผิดเหมือนเหมือนประเทศไทยอ่ะที่แบบว่าพูดผิดโอ้ยพูดผิดแล้วมีคนหัวเราะโอ้ยพูดสำเนียงแบบแปลกๆแล้วมีคนหัวเราะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแฟนไม่ได้หัวเราะนะแฟนแบบ บอกให้หยุดแล้วก็แก้ไขให้ถูกบอกคําที่ถูกด้วยเออจริงๆมันดีมากๆเลยแหละแต่นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือเราอุตส่าห์แบบว่าพยายามทําลายความไม่มั่นใจของตัวเองแล้วอยากจะเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆให้ฟังอยากจะแชร์นั่นแชร์นี่แล้วเหมือนบางทีเรามีอารมณ์อยากจะเมาว่าแกอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกําลังแบบพูดเพลินเลยแล้วก็หยุดชั้นตลอดเวลาว่าแบบเฮ้ยประโยคนี้พูดผิดนะประโยคนี้พูดผิดนะอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบ ไม่อยากเล่าให้ฟังวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แหละทุกคนมาบ่นเฉยๆตอนนี้คือท็ทีมก็ต้องเวิร์คกับตัวเองว่าแบบไม่ต้องคิดมากเรื่องแบบว่าเออเสียอารมณ์ในการเล่าให้ฟังนะคือเขาพยายามจะฝึกเราจริงๆเขาอยากให้เราพูดได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองตรงข้อดีไปเนาะแล้วก็จําและพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องมาขัดเราตอนเรากําลังเมาเพลินค่ะ